เออคนน่าจะไม่ได้ยินเลยอ่ะนอกจากเสียงรนดีค่ะดีค่ะเอาวิ่งจริงด้วยใช่ดีค่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคนนี้เสียงหนูไหมตอนแรกคิดอยู่ว่าหรือจะไลฟ์ตอนเย็นดีแบบว่าไลฟ์ทำอย่างอื่นไปเลยไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าได้บอกทุกคนไปแล้วว่าจะมาออกกำลังกายเสื้อตัวเดิมใช่ก็บอกแล้วเป็นเสื้อออกกำลังกายก็คือใส่วนไปได้ยินใช่ไหมโอเคเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนเป็นไลฟ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานกินข้าวเสร็จออกกำลังกายเป็นฟิลนั้นนะคะได้ยินแบบใช่ไหมแต่ว่ามาไม่นานนะบอกไว้ก่อนเลยปกติก็วิ่งตอนเช้าแหละค่ะแต่ว่าวันนี้มันแบบว่าทำหลายสิ่งอย่างก็เลยได้มากันได้ยินเหรอเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเพิ่งเดินเมื่อกี้อย่าใช้คำว่าวิ่งเลยค่ะทุกคนดูทั้งเทเตอร์เลยใช่คือคิดอยู่ว่าแบบมาไลฟ์ตอนนี้แล้วแบบทุกคนจะดูเทเตอร์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบบางส่วนที่แบบดูในสเตจเลยแอนไม่หลุดหรอกวิ่งเสร็จกลับไปนอนต่อถูกต้องปกติตอนวิ่งก็จะดูหนังดูซีรีส์หรือว่าฟังพอดแคสต์อะไรไปด้วยฟังเพลงใดๆแต่วันนี้มีทุกคนเป็นเพื่อนเฮ้ยพูดไปเดินไปเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยคิดถึงเบอร์นี่โชว์เลยเบอร์ใช้คำว่าเดินไม่อะไรเดียวกับเชียร์เตอร์ใช่มาไม่นานไงเนี่ยแหละพรุ่งนี้ที่บ้านไปตักผ้าเออจริงเหมือนกันพรุ่งนี้จะไปเทเตอร์เย้มีเจอกันนะคะใครไปเทเตอร์ใครสนใจเสื้อตัวเดิมใช่เป็นเขาเรียกว่า continue life ไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยนะปกติเหมือนตอนเต้นเป็นได้แค่เพื่อนเป็นแค่เพื่อนไปก่อนนะนี่จะไปที่เทเตอร์เย่ควรเรื่องทักเรื่องเสื้อซ้ำได้ไหมคือถ้าซักบ่อยเนี่ยมันจะพังไงแล้วใส่จนคุ้มแล้วค่อยซักเราเล่นปกติอะปกติเสื้อจะแบบใส่ครั้งเดียวซักแต่วันนี้เป็นเสื้อออกกำลังกายซึ่งเมื่อวานไม่ได้ออกกำลังกายก็เลยไม่เปื้อนไงคนคิดถึงเบอร์กลับมาสิภาวนาให้ได้ A ได้เลยค่ะเฮ้ยต้องได้อยู่แล้วเปล่ากินข้าวยังกินแบบว่าขนมปังไปนิดหน่อยน่าของที่ส่งให้เรียงยังเลยค่ะยังไม่เห็นนะฉันน่าจะแบบมาเป็นรอบๆแหละเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามให้ทุกคนเคลียร์รอบนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขนมาอีกรอบหน้าได้จ้ะดูไม่เห็นอยู่อ่ะแน่นอนประหยัดใช่เขาเรียกว่าประหยัดน้ำประหยัดไฟสายตาดีแว่นดีแว่นดีใช้คำว่าสายตาดีไม่ได้นะวิ่งเลยเหรอไม่เอาแกแล้วขอเดินดูแต่ทุกคนเอาจริงนะเมื่อก่อนเคยแบบว่าเคยเดินเฉยๆแบบเนี้ยแบบตามที่เรียนมาใช่ไหมแบบว่าครึ่งชั่วโมงเดินเฉยๆแบบไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็แบบลดได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนพอแก่ก็มันก็เลยแบบลดไม่ได้แล้วอะทุกคนแบบเราออกกำลังกายเท่าเดิมคุมอาหารเท่าเดิมแต่ว่ามันลดไม่ได้แล้วอะไอ้นะคะ
ื่นตั้งแต่6 โมงเช้ามาเหรอขอโทษจริงๆมาหนูไม่ได้ใจร้ายอะใครทั้งนั้นค่ะถ้าไม่สะดวกก็รอบหน้าค่ะต้องซีเรียสไปหนูก็ไลฟ์ตอนที่หนูมีอารมณ์จะไลฟ์เงินก็เหนื่อยแล้วใช่พูดด้วยแก่ตอนอายุ20แก่แล้วไงแก่ที่สุดแล้วแบบในชีวิตแก่ขึ้นทุกวันเราได้ออกกำลังกายกี่โมงไม่เกิน10อ่ะเพราะว่าถ้าเกินปุ๊บจะหมดอารมณ์แล้วแต่ว่าวันนี้แบบมีเรื่องราวให้คิดนิดหน่อยก็เลยช้าไปอ๋อใช่ซื้อรองเท้าใหม่มาด้วยนะหนูจะไม่ปวดเท้าแหละคิดว่าพรุ่งนี้เจอกันโอเคค่ะเจอกันในเทเตอร์ใช่ไหมไม่ค่อยมีอารมณ์ออกกำลังกายให้คิดซะว่ามาเดินเล่นแต่ฉันเรียกอะไรแบบว่าสมมติว่าเรามีเรื่องเครียดไปสักอย่างอยู่แล้วก็ลองแบบเฮ้ยลองออกไปเดินเล่นดูไหมเผื่อจะหายเครียดอะไรอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถทำงานไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยขอโทษทุกคนจริงๆที่มาไลฟ์ในเวลาที่นะเป็นงานกาชาดอู้อยากไปอยากกินเขาเรียกอะไรนะน้ำหวานอ่ะมาที่สี่เลยโอ้เป็นไปรับดูเทเตอร์จ้าดูเทเตอร์ให้สนุกค่ะตอนมาประเทศไทยต้นเย็นไงว่าต้องเช้าแบบเช้าไปเลยก่อนทำงานอะไรจะเดินสักกี่ชั่วโมงอ่ะไม่ถึงหรอกค่ะดูเป็นคนที่เรียกไรกิฟต์อัพง่ายนะคะเรื่องความเหนื่อยเหมือนพอจะเหนื่อยแล้วหนูจะหยุดใช่ออกกำลังกายการเดินช้อปปิ้งน่าสนใจได้ถือของด้วยเดินชันไหมมันปรับชันไม่ได้อะกลับมาอุบลไปเที่ยวไหนบ้างมาอุบลไปไหนนะอ๋ออ่ะร้านอาหารที่ถ่ายลงให้ดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไปคาเฟ่ที่เป็นที่รูปที่ลงใน IG ใช่แล้วก็ได้เจอแบบว่าเหล่าเพื่อนและเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมากมายที่แบบว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนอะคือตื่นเต้นกับการที่ได้เจอคุณแม่ไม่ใช่ตื่นเต้นกับการที่ได้เจอหนูเพราะว่าอย่างหนูก็คือแบบว่าอะไรยังสามารถคุยกันได้แชทกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้เจอเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอหนูอะไรนี่แกเดินกี่นาที15จะ15แล้วแล้วเดี๋ยวไปเวทต่อเพราะว่าเวทนี่คงถ่ายคงไม่สะดวกไปเอซีคุณแม่ใช่คุณงงมากแบบเพื่อนแบบกระโดดกอดแม่อะแล้วฉันล่ะเพื่อนแบบโอ้ยแม่ไม่เจอกันนานมากเลยค่ะแล้วก็กระโดดกอดแม่แล้วฉันแบบงงมากใช่เป็นอย่างนั้นไปแล้วคือแบบว่าคือทุกคนที่รู้จักหนูก็จะต้องรู้จักแม่หมดแคปชั่นไปเด็กใช่ไหมเพื่อนใครใช่เพราะคุณแม่แบบว่าไปด้วยทุกทีเสื้อตัวนี้กี่วันแล้ว3ออกกำลังกายบนเตียงน่าสนใจเอ้ยเนี่ยหนูอยากได้มันจะเขาเรียกว่าอะไรบีนแบกเหรอที่แบบเอาไว้นอนแต่เอามานอนอ่านหนังสือ
เดี๋ยวก่อนมีคนดูเทียเตอร์แต่ว่ายังทำไมแอบคลิปได้คะ ยังไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อวานสินะจริงๆแล้วมันคือวันเดียวกันค่ะผมลืมมันไปว่าเราไปนอนมาแล้วคืนหนึ่งจริงๆแล้วเป็นวันเดียวกันก็ซักไงซักเลยเอาสีอะไรบินแบกเจนนะไม่ได้บอกให้ส่งให้บทเฉยๆว่าอยากได้มันยังไม่เริ่มอ๋อเหรอคะมันไม่ได้เริ่มบ่ายโมงหรอคะขนาดเลยนะงั้นหนูต้องปิดแหละไลฟ์อะอ๋อโอเคอยากดูเหมือนกันอ่ะน้องชวนอยู่แต่ว่าไม่ว่างไม่ก็นึกว่าแบบช่วงเวลานี้ทุกคนต้องแบบอยู่ในเชียเตอร์นั่งแบบว่าแล้วไงพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เจอกันเอาจริงป้ายังไม่ได้ดูสเตจแกสักสเตจเนี่ยเดี๋ยวต้องไปยอมเพราะว่าต้องศึกษาไว้ว่าพี่ๆเขาทำอะไรบ้างมาทำงานต่อแล้วบ๊ายบายนอนอยู่บ้านดูออนไลน์เหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูออนไลน์เหมือนกันเจอแน่เย่ไม่ต้องเรียนศึกษาก็ได้ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเอ้ยเผื่อเราในอนาคตเราต้องทำสเตจที่มันสเปเชียลหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าจากที่ดูที่ตัดมานี่ก็ทำอะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ไงดูพี่ป๊อปอยู่โอเคจอเต็มใช่ไหมตอนนี้เฮเตอร์เปิดเพลงวีดีโอมากอังกายคุณมาหันได้ไหมช่วงนี้ก็จริงๆก็ยังอยู่ในคอร์สอาหารคลีนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุมด้านทำนั้นจะเป็นแบบว่าจะเป็นฟิล IF มากกว่าประกาศกดแล้วโอเค15นาทีแล้วเหนื่อย15นาทีแล้วกันนะเราไปถึงไลฟ์อะแต่คุมอาหารยากใช่ไหมคุมอาหารมันยากนะทุกคนสระผมหรือยังยังค่ะนี่ไงเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วจะไปสระผมเตรียมตัวไปสเตจพรุ่งนี้เหนื่อยกำลังจะไปหาข้าวกินเหมือนกันหนูก็หุงข้าวไว้พี่ถึงวันเทเตอร์ได้เลยพรุ่งนี้มาหรือเปล่าพรุ่งนี้เจอกันนะแอนหูละหูเธอรู้ได้ไงว่าฉันมีหูละหูเจอกันพรุ่งนี้โอเคเลยไปเจอกันนะครับผมเย่เจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยทำไมดีอยากกดรองเท้า รองเท้าเหมือนเจนนี่ได้มาราคาเซลด้วยนี่คือสีที่เรามีความสุขสีฟ้าข้างหลังนั่นอะไรอ๋อมันเห็นเหรอ เห็นเหรอจริงๆแล้วอะมันเป็นของใครก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ของเราอะไรก่อนอันนู้นของเราแล้วเราก็มีเสือด้วยเสือโยคะคือแบบปกติเอาไว้ในห้องใช่ป่ะแล้วก็เอาไว้ห้องแล้วก็ใช้คนเดียวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบอยากเอามาไว้ที่ห้องฟิตเนสคนจะได้ใช้ด้วยแต่ว่า
มันดำมากเลยก็เลยคิดว่าจะเอาเก็บกลับไปไว้ที่ห้องแหละแต่ปกติอ่ะนี่จะไม่ใส่รองเท้าเหยียบแมตเลยแล้วแบบพอมันดำแบบนี้ฉันก็เลยเสียใจนิดหน่อยเขาเลยจะเอากลับแล้วโอเคปวดคอใช่ต้องออกกำลังกายอยู่นะใช่แต่ว่าน่าจะมีแอร์มันฮ้อนนะคะโอเค5 ทีแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเวทต่อเป็นบอดี้เวทเฉยๆค่ะไม่ได้ยกเพราะว่ากลัวเจ็บเราแบบว่าไม่มีความรู้ขนาดนั้นไว้เจอกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะใครอะไรอ่ะใครสุ่มได้เจอพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายเรามาไลฟ์ใหม่นะ